รู้จักแอปมาแรง Snow AI Profile แปลงโปรไฟล์เป็นสาวเกาหลีแอปมาแรงยอดฮิตสาวโซเชียลSnow AI Profile แปลงรูปเราเป็นภาพถ่ายโปรไฟล์แบบสาวเกาหลีสวยเนียนเหมือนยกสตูดิโอมาถ่ายที่บ้านกำลังมาแรงแบบสุดๆชนิดที่ใครเป็นสาวกโซเชียลต้องเคยเห็นผ่านตาสำหรับแอปพลิเคชันยอดฮิตอย่าง Snow ที่เปิดฟิลเตอร์ใหม่แปลงภาพเป็นโปรไฟล์แบบสาวเกาหลีใช้เทคโนโลยี AI พร้อมเจเนเรเต็ดภาพโปรไฟล์ของเราให้ออกมาเหมือนถ่ายในสตูดิโอเกาหลีเนียนและสวยมากด้วยแพ็กเกจเสียเงิน2ตัวเลือกวิธีการก็คือ 1. ดาวน์โหลดแอป Snow ผ่าน App Store หรือ Play Store โดยเป็นแอปที่มีไอคอนตัว S สีฟ้า 2. เปิดหน้า Instagram ของ Account @snowgirlofficial แล้วคลิกไปที่ลิงก์บนไบโอ 3. เลือกแพ็กเกจ2ตัวเลือกดังนี้ Standardอัพโหลดภาพโปรไฟล์30ภาพราคา79บาทรอ AI ประมวลผล24ชั่วโมง Express อัพโหลดภาพโปรไฟล์30ภาพราคา199รอ AI ประมวลผล1ชั่วโมง4หลังเลือกแพ็กเกจก็เข้าหน้ารอรูปให้โหลดในระบบและห้ามกดปิดแอปเด็ดขาดเพราะจะขึ้นแจ้งเตือนว่ารูปโปรไฟล์เสร็จแล้วนั่นเอง5เมื่อระบบโหลดรูปเสร็จตามเวลาที่ซื้อแพ็กเกจไว้ก็สามารถเซฟรูปเข้าเครื่องได้แต่ตอนนี้ก็มีปัญหาผู้ใช้งานเยอะเกินไปทำให้ขึ้นโซลด์เอาต้องใช้เวลาค้างหน้านั้นสักพักจนกว่าจะขึ้นให้กดซื้ออีกครั้งสรยุทธ์ขอโอกาสส่งเสียน้องเตยถึงปอเอกน้ำใจนับล้านบาทย่าลั่นพอแล้วเห็นใจคนบริจาคขออนุญาตครูอุ้มผมขอใช้สิทธินั้นสรยุทธ์ขอโอกาสส่งเสียน้องเตยถึงปริญญาเอกถ้าน้องอยากเรียนน้ำใจนับล้านบาทย่าลั่นพอแล้วเห็นใจคนบริจาคจากกรณีนางสาวพัชรินทร์เอสตีหรือครูอุ้มอายุ34ปีครูโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันตำบลตาเสาอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์โพสต์คลิปลงติ๊กต็อกขณะไปบ้านนักเรียนน้อยเตยอายุ4ขวบนักเรียนชั้นอนุบาล2พบว่ากำลังนั่งล้างจานพร้อมบรรยายชีวิตของน้องที่ต้องดูแลย่าของตัวเองวัย68ปีที่ตาบอดทั้งสองข้างตามลำพังเพียงข้ามคืนมีผู้เข้าชมคลิปนี้ถึงกว่า10ล้านวิวและมีคนสนใจสอบถามมาหาข้อเท็จจริงและอยากช่วยเหลือน้องเตยเป็นจำนวนมากจนกระทั่งผู้สื่อข่าวเข้าไปตรวจสอบพบว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริงต่อมาได้มีหลายหน่วยงานทั้งในอำเภอห้วยราชพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พมจสาธารณสุขอำเภอห้วยราชตำรวจสภ.ห้วยราชนายกอบต.ตาเสาพัฒนาชุมชนบุรีรัมย์รวมถึงภาคี7ภาคเข้าไปเยี่ยมนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นไปมอบให้เป็นจำนวนมากเบื้องต้นสาธารณสุขอำเภอได้พานางสาวย่าของน้องเตยไปตรวจดวงตาที่โรงพยาบาลห้วยราชเนื่องจากตาข้างขวาของนางสาวยังพอเป็นแสงเหมือนม่านน้ำส่วนตาข้างขวาบอดสนิทหากพบว่ายังพอมีหวังที่จะรักษาหายจะส่งไปรักษาต่อทันทีเพราะที่ผ่านมานางสาวไม่เคยไปหาหมอตั้งแต่ถูกลูกมะพร้าวร่วงใส่หัวเมื่อปี64ทั้งนี้จากการตรวจสอบบัญชีธนาคารของนางสาวพบว่ามีเงินเข้าบัญชีแล้วประมาณ1ล้านบาทนางสาวถึงกับตกใจว่าในชีวิตไม่เคยมีเงินแสนมาก่อนจึงบอกกับเจ้าหน้าที่ไปว่าพอแล้วเห็นใจคนบริจาคสำหรับแนวทางการช่วยเหลือสองย่าหลานเบื้องต้นอบจ.จังหวัดบุรีรัมย์จะตั้งงบปรับปรุงบ้านให้จำนวนเงิน 80,000 บาทงบของพมจ.อีกประมาณ 100,000 บาทเพื่อนำมาซ่อมแซมบ้านให้พออยู่ได้อย่างปลอดภัยสำหรับกรณีที่มีคนเสนอว่าจะส่งเสียให้น้องเตยเรียนจนจบปริญญาตรีสอบถามครูอุ้มแล้วทราบว่ามีคนติดต่อมาจริงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว
แต่เงียบหายไปยังไม่มีการยืนยันอย่างแน่ชัดด้านสรยุทธ สุทัศนจินดาอ่านข่าวน้องเตยในรายการเรื่องเล่าเช้านี้วันที่13มิถุนายน66แล้วบอกกลางรายการว่าขออนุญาตครูอุ้มถ้ายังไม่ยืนยันผมขอใช้สิทธินั้นจะดูแลเรื่องการศึกษาของน้องเตยปริญญาเอกเลยก็ได้ถ้าน้องเรียนไหวขออนุญาตให้ทีมข่าวบุรีรัมย์ไปอยากให้การศึกษาจริงๆผมขอโอกาสเรียนปริญญาเอกก็ได้ถ้าอยากเรียนลีโอไม่หมดหนี้ประกาศยุติแชมป์ที่200สมัยพร้อมจำนวนเงินสุดว้าวลีโออาทิตย์สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งสำหรับการครองแชมป์200สมัยกับขวัญใจไม่หมดหนี้นำเงินไถ่ที่นาให้แม่พร้อมเงินสะสมสุดว้าวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆบนเวทีไม่หมดหนี้เสียงโชคที่ครองใจคนไทยมายาวนานและสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งกับขวัญใจไม่หมดหนี้ลีโออาทิตย์โสดาเด็กหนุ่มวัย17ปีที่หวังจะนำเงินเพื่อไปหมดหนี้ไถ่ที่นาให้แม่จำนวน 200,000 บาทและแล้วความฝันกับเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ก็เป็นผลสำเร็จเมื่อวันพฤหัสบดีที่วันที่8มิถุนายน2566ที่ผ่านมาสร้างความประหลาดใจแบบสุดๆและทำเอาต่างพากันตกตะลึงเมื่อลีโอขอประกาศยุติการเป็นแชมป์ที่200สมัยพร้อมเงินสะสมที่ทำเอาทุกคนต่างพากันอึ้งเมื่อจำนวนเงินสะสมของลีโอเป็นเลขจำนวน 5,555,555 บาทพร้อมยอดบริจาคเงินทั้งหมด 95,102 บาทซึ่งเจ้าตัวนั้นบอกว่าดีใจมากๆครับผมก็ทึ่งกับตัวเลขผมไปหาประสบการณ์เป็นร้อยเวทีแต่ผมไม่เคยประสบความสำเร็จแต่ผมมารายการนี้รายการไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคมันทำให้ผมประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะหมดหนี้ทำให้แม่ผมครอบครัวผมสบายใจขึ้นและก็ประสบความสำเร็จในการร้องเพลงครับดีใจมากๆแต่มันก็ต้องมีการเลิกราและจบไปครับวันนี้ผมอยากขอยุติการเป็นแชมป์ไว้ที่200สมัยครับผมได้ก้าวผ่านความตั้งใจของผมมาแล้วมันเป็นแรงผลักดันของผมเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของผมที่ผมได้ตั้งเอาไว้ตอนนี้ผมสำเร็จแล้วและที่ไม่อยากไปต่อคือผมไม่อยากจะเกินไอดอลของผมครับนั่นก็คือพี่ไรเอาครับเดินทางต่อสู้มาจนถึง200ผมก็ไม่ได้อยากจะเทียบเท่าพี่ไรเอาแต่ว่าผมอยากเป็นเหมือนพี่ไรเอาวันนี้ผมทำได้สำเร็จต้องขอขอบคุณทุกๆคนครับขอบคุณพ่อแม่แม่เอฟซีทุกคนที่คอยให้กำลังใจผมตั้งแต่สมัยที่1จนถึงวันนี้และที่ผมอยากขอบคุณมากที่สุดก็คือคุณแม่ของผมครับเท่านั้นยังไม่พอทางรายการมอบบิ๊กเซอร์ไพรส์กันต่อเนื่องเมื่อคุณแม่ของลีโอมาร่วมยินดีกับลูกชายที่คว้าแชมป์สมัยที่200มาได้สำเร็จทำเอาลีโอถึงกับก้มลงกราบคุณแม่พร้อมบอกว่าผมขอบคุณมากๆนะครับที่คอยดูแลผมมาตลอดวันนี้ผมทำสำเร็จแล้วเดินทางมาถึง200สมัยและผมได้ปิดบัญชีหนี้ที่ครอบครัวเรากังวลมาตลอดได้แล้วทำเอาบรรยากาศอิ่มเอมหัวใจและสุดประทับใจจนพิธีกรเสนาลิงรวมถึงเหล่าคณะกรรมการอย่างเอชัยยาสุนารีไฮอาภาพรและสรินทรานิยากรถึงกับน้ำตาคลอด้วยความยินดีต่างโอบกอดกันด้วยรอยยิ้มติดตามความสนุกและลุ้นแชมป์คนใหม่กันได้ต่อในรายการไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา18นาฬิกาทางช่องเวิร์กพอยต์23